สดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามามารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามาแบบว่าไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเมคอัพหรือว่าแบบ My Fave หรือว่าฮออะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาพูดในท็อปิกคือ What's in my bag นั่นเองนะคะมีอะไรเอ่ยในกระเป๋าค่ะซึ่งเป็นกระเป๋าเนี่ยที่ปาเนี่ยกำลังจะพาน้องเนี่ยจากระยองไปกรุงเทพนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ9/41เงี้ยปามีธุระนะคะธุระแรกเลยก็คือไปพบหมอนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นประจำทุก3เดือนแล้วก็ธุระที่2ก็คือการไปเจอกับผู้บ่าวก็คือโอป้าอีเจฮุนนั่นเองนะคะก็เรามาดูกันเลยกว่าว่าWhat's in my bagของปามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าน้องเกี๊ยวของปาเองเพิ่งซื้อมานะคะซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ไม่ได้ใช้ไปไหนเลยเพราะว่าตั้งใจจะเอาไปที่กรุงเทพนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางของปาเพราะไม่คืออยู่ที่บ้านกรุงเทพมันมีเสื้อผ้าอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาเสื้อผ้าไปนะคะมาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าของปาจะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้หญิงผมน้อยอย่างดิฉันไม่มีผมนั่นเองผู้หญิงหัวล้านคือวิกผมค่ะก็จะเป็นวิกที่เป็นวิกทอมือนะคะเคยใส่ให้ดูในคลิปอื่นๆแล้วก็นะเดี๋ยวปาไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปที่งานของอีเจฮุนเนี่ยปาจะมีโอกาสถ่ายคลิปแต่งหน้าหรือว่าทำอะไรทุกคนดูหรือเปล่านะคะก็จะใส่วิกนี้ไปนะคะเป็นวิกทอมืออย่างที่สองที่มีเลยนะคะก็คือกระเป๋าตังค่ะกระเป๋าตังอันนี้ค่ะชินามอนนั่นเองนะคะอันนี้ซื้อมาจากโมชิโมชิราคา159อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีใบนัดหมอบัตรประชาชนเอ็มอาร์ทีนู่นนี่นั่นโน่นนะคะก็เป็นกระเป๋าตังค์ที่ขาดไม่ได้นะคะจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้เงินแล้วบัตรเครดิตก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาจริงนะแล้วก็ต่อมาก็คือหูฟังค่ะหูฟังจะเป็นรู Type C นั่นเองนะคะอันนี้จะเอาไว้สำหรับเหมือนนั่งวินหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าอันนี้ที่ใช้อยู่นะคะความจำยี่ห้อไม่ได้อ่ะ Real Fit หรือเปล่าแต่ใช้ดีมาก Real Fit F1 มั้งนะคะเป็นชินามอนเหมือนกันคือปาล์มถูกฉลกกับสีฟ้านะคะเราก็เลยต้องซื้อสีฟ้ามาใช้นั่นเองนะคะก็2อันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตแหละที่จะเอาไปนะคะต่อมาเป็นอะไรอีกอ่ะต่อมาก็จะเป็นหวีค่ะอันนี้เป็นหวีขนหมูป่าเนาะเออก็จะสำหรับผมจริงๆของปาล์มที่ไม่ใช่ผมวิกนะคะส่วนหวีที่เป็นซี่เหล็กเนี่ยก็อยู่ที่บ้านที่กทม.มีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ต้องเอาไปนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสิ่งของที่เป็นเครื่องสำอางที่ปาล์มเอาไปนะคะเนื่องจากว่าปาล์มไม่ได้อยู่บ้านที่กทม.แล้วนะปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เท่านั้นสิ่งที่ปาล์มจะต้องเอาไปคือพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเพราะว่าที่อยู่ในกทม.เนี่ยน่าจะหมดอายุหรือไม่ก็โดนฝุ่นโดนอะไรเงี้ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยาสามัญประจำบ้านขนาดน้องฟางนักโยนน้ำหนักยังใช้เลยก็คือนี่ค่ะแต่ไม่ใช่หงไทยค่ะเป็นหงคู่นั่นเองนะคะกลิ่นหอมเรนจินใจเราต้องมีมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเธอทุกคนคือเราใช้แอป B612 ในการอัดคลิปนะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเหมือนแบบอยากให้หน้ามันผ่องๆเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยแค่ลงคูชั่นตัว AR แล้วก็ลงปากแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะซีสนะฮะก็เลยมาลงแอปก็แล้วกันเนาะมันดูเป็นธรรมชาติดีแล้วก็มามุมตรงเนี้ยเพราะว่าขี้เกียจไปอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยเป็นซีกินแคร์ที่ซื้อมาเมื่อเช้าไป CJ ให้สามีขับรถพาไป CJ นะคะเพื่อซื้อสกินแคร์ที่จะไปใช้ที่กทม.ก็เลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะได้ใช้แล้วน่าจะแบบน่าจะถูกฉลกกับผิวเราก็คือ3สิ่งนี้นะคะอันนี้ CJ 3ชิ้น99บาทถูกมากทุกคนมันมีโปรนะคะแบรนด์ได้นะคะทําก็เลยเลือกมาเป็น Ustore Smuto แล้วก็12นางพญาเนี่ยซื้อเดียวเนี่ย49บาทนะแต่มาบวก3อันเนี้ย99คุ้มแล้วก็ Smuto ไอคอลลาเจนอันนี้นะคะลูกพีชอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยใช้หรือเคยใช้ทําไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่เคยใช้เลยคือยูสตาร์นะคะวิตามินซีก็ลองเอามาใช้ดูว่าจะเป็นยังไงก็ลองดูนะ CJ เธอทุกคน3ชิ้น99บาทคุ้มมากฉันไม่ได้สปอนเซอร์นะฉันซื้อของเขาทุกรอบที่ไปต่อมาก็จะเป็นไอครีมค่ะก็โรจูคิสเหมือนเดิมนะคะแบบซองอันนี้ใช้อยู่แล้วประจำนะฮะตัวต่อมาเป็นกันแดด2อันที่เอาไปก็คือ
สีจันเนาะสีชมพูตัวนี้นะคะกับตัวนีเวียวิตามินซีแอนด์อีตัวนี้นะคะก็ไป3วันเองก็เลยคิดว่าเป็นแบบซองที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปใช้ดีกว่าเพราะว่ามันเหลือครึ่งๆอย่างเงี้ยยังไงก็พอดีแหละถึงเราจะเป็นคนที่โบกกันแดดก็จริงแต่ยังไงมันก็พอคิดว่าเพียงพอนะต่อมาเป็นลิปที่รีวิวไปแล้วนะคะใน Twitter IG Fanpage นะชอบมากแต่ปามยังไม่ได้ตัดคลิปไอ้ที่รีวิวเป็นคลิปYouTube อ่ะเนาะก็น่าจะลงหลังจากที่ฮอลเนี้ยนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ก็คือ Sitta ค่ะลิปที่เป็นซองดีมากสีชัดติดทนชิบหายไว้ป่วงอ่ะดีจริงๆนะคะต่อมาก็เป็นน้ำหอมค่ะคือตอนแรกเนี่ยปามเอาOnly You ไปนะคะตัวนี้แต่ก็เอาไปแหละนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งได้มาจากแบรนด์ก็คือ Love Potion ค่ะอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ของเขาซึ่งลองแล้วชอบมากๆอันนี้คือกลิ่นเบอร์06 Look at Me นั่นเองนะคะ packaging ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเคยเป็น My Favorite ไปซึ่งอันนี้กลิ่นเป็นสีแดงเลยเธอสีแดงที่ความชื่นชอบอ่ะทุกคนกลิ่นสีแดงเลยถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อสีแดงของแท้ซึ่งดิฉันก็ไม่มีซื้อนี้ก็ได้แกมันกลิ่นแบบเยอะยุ่นเดินจนใจฉันชอบมากมีคนบอกว่าผู้ชายชอบสีแดงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเห็นคุณกิฟซีกับเพื่อนๆเขาอ่ะที่เคยทำคลิปว่าชอบสีแดงใครคิดสีแดงไม่ออกเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้แกชอบแต่ฉันไม่สนใจเรื่องผู้หรอกฉันสนใจจมูกตัวเองว่าฉันชอบอันนี้จริงๆแล้วเลิฟโพชั่นอ่ะโคตรติดทนเลยอ่ะฉีดตอน4ทุ่มอาบน้ำอีกทีตอน7โมง8โมงอ่ะยังอยู่อ่ะเหมือนแบบ4ทุ่มอ่ะฉีดนอนปาเป็นคนชอบฉีดหอมนอนเนี่ยมันติดทนมากจริงๆนะมีคอนแทคเลนส์ค่ะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะก็เอาไปอันเดียวนะคะมันจะได้แบบธรรมะทะแมงกับแว่นอันนี้แหละแล้วก็ลิปบาล์มค่ะผมเลือกเป็นของ Intuit นะคะตัวลิปเขียวตัวนี้เพราะว่ามันดีแน่นอนเราคุ้นเคยกับเขาแน่นอนก็คือแบบว่าให้สีที่ชัดแต่ว่ามันก็จะเกลือกรังนิดนึงให้สีที่ชัดและความชุ่มชื้นที่กำลังดีค่ะแต่ว่าอาจจะเอาตัวนีเวียไปด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดก่อนนะแล้วก็คูชั่นค่ะเลือกเป็นลากลาสที่จะนำพาไปด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาติดทนเข้ากับผิวเราไม่ต้องเซตแป้งก็ได้คือมันเหมาะเจาะกับผิวเรามากๆค่ะใครเป็นคนผิวแห้งน่าจะปลื้มลากลาสส่วนคนผิวมันนั้นไม่ชอบนะคะแล้วก็แป้งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Candy Bella นะคะตัวนี้เนาะก็อันนี้เป็นตลับที่2แล้วแหละเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะคือเหมือนแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยซับหน้าเพราะว่าความหน้าแห้งมากฉะนั้นรองพื้นหรือว่าคูชั่นส่วนมากก็จะเหมือนแบบอยู่ติดทนหน้าของปาไม่จำเป็นต้องซับหน้าอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกนะไปหาคุณอีเจฮุนอะไรเงี้ยมันต้องมีการเดินทางมันต้องแบบอาจจะเหงื่อหรือว่าไหลขย้อนแล้วมันต้องแต่งหน้าตั้งแต่แบบโหเที่ยงกว่าจะเสร็จก็คืองาน 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า2ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันควบคู่กันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คืออันนี้ค่ะเป็นแปรงนะคะแปรงแต่งหน้าเนาะก่อนพูดถึงแปรงแต่งหน้าก็ปั๊มเอามาสคาร่าอันนี้ไปนะคะของเมเบลีนนะคะเอ้ยใช่ของเมลินดาสีดำติดทนมากมากมากเกินไปจนรู้สึกว่าบางทีก็ไม่อยากจะล้างอยากล้างยากมากไม่อยากจะใช้เพราะมันล้างยากจริงต่อก็ต้องเอาไปเพราะรู้สึกว่าตรงที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ถึงขนาดแบบติดทนขนาดเขาอะเขาติดทนที่สุดนะคะแล้วก็มีที่เขียนคิ้วของสัสิสีชมพูอันนี้นะคะเห็นเยลลี่ยายคนแกหัวหน้าแก๊งยายคนสวยใช้ก็คือใน TikTok นะก็เลยซื้อมาบ้างตามน้องเขานะคะแล้วก็ลิปนะคะที่มั่นใจแน่นอนก็คืออีกตัวนึงก็คือนามิเมลมีจุยซี่ตัวนี้นะคะชอบมากเหมือนกันอะลงเลยเป็นสีแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แปรงที่มีนี่เลยนะคะก็แปรงประปากก็ได้ตาก็ได้แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแปรงปัดแก้มอะไรเงี้ยก็คือพกไปแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเหมือนแปรงเขาเรียกว่าไงอะสปูลี่ที่จะเอาไว้แปรงขนคิ้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราใช้ที่เขียนคิ้วได้เนาะอันนี้เนาะมันปัดขนคิ้วได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือ what's in my bag ของปาล์มนะคะที่จะไปกทม.ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คือวันที่9 10 11นะคะปั๊มว่า11ปั๊มก็กลับแล้ววันอาทิตย์แต่ว่าต้องดูร่างกายตัวเองก่อนเพราะว่าพอนั่งรถนานๆบางทีก็ปวดขาปวดแข้งแก่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีจะกลับวันจันทร์หรือยังไงนะคะก็อันนี้เป็นวัคซีนมายแบ็คเนาะเดี๋ยวเผื่อใครสนใจ
ยายเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้นะคะตอนซื้อใน Lazada นะทุกคนมันจำราคาไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันดีเลยนะมันเป็นกระเป๋าผ้าใช่ไหมแล้วมันก็กว้างมันก็จุได้เยอะเธอยายเกี๊ยวแล้วก็ไม่มีแบรนด์ด้วยที่สำคัญคือสายมันปรับได้คอสบอดี้ได้หรือว่าสะพายไหล่ก็ได้แต่ดิฉันเป็นคนที่ชอบถือเป็นคนถือและชอบความถือที่ไม่ยาวอ่ะก็เลยชอบอันนี้ก็เลยซื้อยายเกี๊ยวมานะคะเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์มันด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบายบันเทิงทวิตเตอร์ไอจีบันเร่งนะคะใครยังไม่เกิด subscribe อย่าลืมกด subscribe ไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักเสือกร้อนหรือว่าจะมีอะไรเมาส์มอยกันก็ลองติดตามไว้นะคะถ้าใครใจดีจะโดนเนตให้ปั๊มก็จะกราบขอบคุณมากๆนะคะหรือว่าจะดูโฆษณาให้ทุกชิ้นก็ได้ก็ตรงนั้นก็จะเป็นรายได้ส่งตรงถึงปั๊มเช่นกันวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย